กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับมิซ่าชาแนลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมตัวพิมพ์เตอร์บาร์เดอร์นะครับเป็นรุ่น DCP T310 เราจะมาแกะเครื่องถอนหัวพิมพ์เนี่ยนะครับตอนนี้หัวพิมพ์มันอะไรอ่ะมันอุดตันเนี่ยตัวอย่างนะครับสีดำมันออกไม่ดีเดี๋ยวเราจะลองแกะล้างหัวพิมพ์กันนะครับโต๊ะห้องกับห้องวิธีแกะนะครับก่อนอื่นก็เอาสแกนเนอร์ออกก่อนสแกนเนอร์เราก็นะครับถอดสแกนเนอร์นะครับมันจะมีสลับตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปก็ดึงออกมาตัวฝาหลังนี้ต้องเปิดออกด้วยนะครับมันจะดังจะได้ยกสแกนเนอร์ขึ้นได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาออกเลยเอาขาออกก่อนแล้วก็ถอดตัวฝาครอบนะครับถอดฝาครอบนี้ถอดจากด้านนี้จะง่ายกว่านะครับ ครอบออกเสร็จแล้วก็ถอดสายครับสายแพร่ออกครับดันฝั่งนี้ออกก่อนนะครับดันออกไปข้างหลังแล้วก็ค่อยยกค่อยถอดออกมาทั้งหมดต่อไปก็ถอดตัวพาเนลนะครับแนวนี้ออกต่อไปแนวพาเนลก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เขาจะมีสลักอยู่ใต้เครื่องนะครับ2อันตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้ให้เราดันเข้าไปหาไขควงสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเลยก็จะมีสายพาเนลนี่ก็ถอดออกเสร็จแล้วก็หมุนเอาตรงนี้ออกครับเขาทีนี้ก็ถอดน็อตหนึ่งสองสามตัวนี้ไขควงเราไม่ถึงขึ้นเอาทั้งหมดก็จะมี5ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ถอดฝาหลังออกครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดออกมันจะยกฝาครอบไม่ได้ต้องถอดออกด้วยครับยัดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเลยฝาครอบถ้าจะให้ถอดง่ายนะครับมันจะมีนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้
ดูให้เราเสียบนะครับตรงนี้เราก็จิ้มเข้าไปมันจะได้ถอดเวลาถอดจะได้ถอดฝาครอบฝาครอบออกง่ายๆนี่ครับขึ้นแล้วเราอย่าลืมถอดสายเซ็นเซอร์ด้วยนะครับนะครับเสร็จแล้วถอดฝาครอบทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการถอดหัวพิมพ์นะครับถอดหัวพิมพ์เราก็จะหมุนตรงนี้ครับหมุนตัวเซ็นเซอร์กลมนะครับหมุนขึ้นหมุนขึ้นนิดนึงแล้วก็เลื่อนออกมาเสร็จแล้วก็ถอดฝาครอบหัวพิมพ์ครับก็จะดูตามลูกศรนะครับเขามีลูกศรบอกนะครับงัดขึ้นเลยตามลูกศรเขาบอกหัวพิมพ์ก็เริ่มน่าจะพังสึกมาเยอะเสร็จแล้วก็ถอดคาลิเอตนะครับถอดคาลิเอตออก ตัวล็อกสายเซ็นเซอร์ยาวนะครับอันนี้ก็ต้องปลดออกได้เสร็จแล้วก็เลื่อนปลดสายพานนะครับนะครับก็ดึงสายพานออกก่อนก็ได้แล้วก็เลื่อนให้หัวพิมพ์มาตรงล็อกนะมันจะมีล็อกตรงนี้เราก็ยกขึ้นแล้วก็ถอดสายน้ำหมึกออกนี่ครับเสร็จแล้วครับสำหรับการถอดหัวพิมพ์ง่ายเดี๋ยวเราจะไปแช่ล้างหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับว่ามันจะออกไหมเท่าจะดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะไหวดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะไหวนะเดี๋ยวเรามารับชมตอนต่อไปกันนะครับเดี๋ยวผมลองไปแช่ดูก่อนว่าหัวพิมพ์มันจะออกไหมถ้าไม่ออกก็น่าจะได้เสนอเปลี่ยนตัวใหม่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ